เหตุผลง่ายๆเลยนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นโลกเนาะซึ่งทางฟีโนเมนาเนี่ยก็ซัพพอร์ตเรื่องนี้มาเกือบ10ปีแล้วพูดมาตลอดว่ามันคนไทยควรกระจายลงทุนไปหุ้นโลกแล้วก็ควรลงในหุ้นโลกมากกว่าหุ้นไทยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราไม่รักชาตินะเราก็รักชาติแต่ว่าเราเวลาเรารักตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นไม่เคยรักเราตอบถ้าเราดูดัชนีหุ้น10ปีที่ผ่านมาฮะเมื่อ10ปีที่แล้วน่าจะอยู่ประมาณ 1,400 ครับตอนนี้ก็อยู่ 1,400 ใช่กำไรอยู่100วันนี้ก็อยู่100แล้วไปดูหุ้นโลกบ้างเอาหลักการเดียวกันมาจับเลยเอา S&P 500 earning ของ S&P 500เนี่ยอยู่ประมาณสัก110-120วันเนี้ย forward earning อยู่ประมาณสัก300นะฮะดัชนี10ปีที่แล้ว 1,600 เนี่ยตอนนี้เพิ่งแตะ 5,000 ก็กำไรขึ้นมา3เท่าราคาหุ้นก็ขึ้นมา3เท่ามันก็ตามหลักปกติเลยครับสุดท้ายเขาก็ว่าราคาหุ้นระยะสั้นวิ่งตามข่าวระยะยาวตามกำไรเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดหุ้นก็คือผลประกอบการนะครับเท่านี้ก็ทีมเราหุ้นต่างประเทศก็ชนะเต็มประตูเรียบร้อยอันนี้คือเห็นด้วยว่าหุ้นไทยปีนี้มันมีโอกาสเทิร์นนะครับมันมีโอกาสเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเทิร์นแล้วยังไงต่อปักขึ้นมาแล้วอะยังไงจะให้ถือนานแค่ไหนจะยาวๆไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราให้มาไฟติ้งกันระหว่างหุ้นนอกกับหุ้นไทยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือความยั่งยืนจะเอายังไงเอาง่ายๆผมก็เอาตั้งแต่ตอนรูปนี้เลยแท็กได้ขอตั้งแต่ตอนดัชนีมันใกล้กันเนี่ยแหละ284ด้วยเซตอินเด็กซ์เนี่ย284 point S&P ก็ต่ำกว่าด้วย247วันเวลาผ่านไปตั้งแต่ผมอายุ7ขวบยันตอนนี้40กว่าตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาก็แค่ราวๆ 400%แต่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐมัน 1,900% นะครับถ้ามองเป็นอัตราผลตอบแทนแบบต่อปีแบบทบต้นทบดอก compound annual growth rate เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐคือ 8.7% ต่อปีตลาดหุ้นไทยคือ 4.1% ผมว่าปีนี้มีโอกาสที่หุ้นไทยใช้ประธานที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่จะดีมากดีน้อยเนี่ยมันก็มีตัวแปรที่เป็น question อยู่นะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับชอบของถูกใช่ไหมครับของถูกเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นของถูกที่มีคุณภาพนะครับจุดที่เป็นจุดหลักของบ้านเราเองเนี่ยก็คือ relation โดยรวมมันถูกแหละนะครับแต่ว่า quality นะครับคุณภาพในการเติบโตมันจะทำได้ไหมอันนี้เป็น question ที่ทำให้ตัวหุ้นไทยเองเนี่ยยังไม่ค่อยมานะครับผมอยากให้ดูว่าเอ๊ะจริงๆมันมีหลายเรื่องที่จะบอกว่าฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่ดีอันนี้ให้ดูนี่ครับ marketrisk premium นะครับหรือค่า equity risk premium นะครับเวลาลงทุนก็ตามเนี่ยนะครับเราย่อมจะเปรียบเทียบ2สินทรัพย์หุ้นกับตัวพันธบัตรนะครับซึ่งเป็นตัว imply ภาพการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับส่วนต่างของ earning yield ตลาดหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยมันก็คือเป็นตัวบอกว่าตลาดหุ้นมัน attractive มันให้ yield ระยะยาวดีมากน้อยแค่ไหนลองดู Nasdaq ครับติดลบ 2.82% นะครับนั่นหมายความว่า Nasdaq อยู่ในโซนที่แพงมาก S&P 500ติดลบประมาณสัก 1.5% นะครับเพียงตอนนี้ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยเล่นตลาดหุ้นสหรัฐเล่นจากอะไรครับโมเมนตัมครับโมเมนตัมและความคาดหวังว่า AI นะครับที่กำลังพัฒนากำลังเปลี่ยนโลกเนี่ยมันจะทำให้เกิด earning ที่มันโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่หยุดยั้งนะครับแต่ผมถามกลับนิดนึงว่าถ้าเกิดผิดหวังล่ะ penalty จะแรงไหมนึกตลาดหุ้นไทยกับจีนที่แล้วมีโอกาสที่จะ collect ได้ทุกเมื่อเชื่อว่าปีนี้สีไทยจะโตมากกว่าระดับ potential ขั้นต่ำที่ 3% นะครับและลองดูครับว่าปีไหนที่สีไทยโตเกิน potential ขั้นต่ำ 3% ได้เนี่ยหุ้นได้ผลแทนดีมากครับก็จะบอกว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่เรามองข้ามกันไปแต่บังเอิญว่าผมอยากจะหยิบเรื่องพวกนี้มาบอกกันว่าเฮ้ยจริงๆมันไทยเรามีข้อดีและเป็นข้อดีที่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้พูดถึงกันมากอินเฟลชันนะครับหรือว่าเงินเฟ้อไทยปี2ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องของรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับเราเจอเรื่องของโควิด-19ที่มันทำให้อินเฟลชันมันเร่งขึ้นมาแรงมากนะครับวันนี้เนี่ยสหรัฐเองยังเคลียร์ไม่จบใช่ไหมครับเราเห็นเงินเฟ้อของสหรัฐลงมาจากเท่าไหร่ประมาณ 8-9% ลงมาวันนี้3%แล้วก็เหมือนกับเริ่มไม่ลงแล้วเริ่มไม่ลงแล้วนะครับในขณะที่ของบ้านเราเนี่ยเฮ้ยเงินเฟ้อเราดีนะนะครับอาจจะด้วยรัฐบาลช่วย
หรืออะไรก็ตามแต่แต่วันนี้สิ่งที่เรามั่นใจได้มากขึ้นเลยอินเฟลชันไทยเนี่ยมันลงมาถึงขั้นแบบติดลบไปแล้วเราก็ยังดีกว่าอเมริกาที่วันนี้ 3% แล้วก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะกดไม่ลงแล้วเฮ้ยจริงๆเราก็มีข้อดีแล้วประเด็นที่2เนี่ยนะครับทราบไหมครับว่าฐานะทางการเงินของไทยแข็งแรงมากเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยอันดับ12ของโลกเฮ้ยแปลว่าจริงๆฐานะการเงินเราอ่ะมันแข็งแรงมากนะแต่จริงๆถ้าเกิดเรามองจริงๆอ่ะหุ้นไทยหลายตัวมันก็ให้รีเทิร์นคือถ้าเกิดเรา selective buy จริงๆเนี่ยมันก็มีหุ้นหลายตัวที่เฮ้ยมันก็อ่ะพอคัดเลือกได้แต่ถ้าเกิดจะแข่งกันในแง่อินเด็กซ์อ่ะก็บอกตัวว่าขอยกธงขาวยอมแพ้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเราสู้ไม่ได้แน่นอนโอเคงั้นตอนนี้กําลังจะบอกว่าอย่าไปดูอินเด็กซ์อย่าไปดูอินเด็กซ์แต่คือดูรายตัวเรามีจุดดีที่แบบเฮ้ยใช้ได้